เวียเดินสายแจกการ์ดแต่งงานวิกกี้โพสต์ซึ่งความสุขเล็กๆครอบครัวคณรสเวียวิกกี้เดินสายแจกการ์ดแต่งงานผู้ใหญ่คนสนิทในวงการการ์ดสุดเก๋เรียบง่ายว่าที่เจ้าสาวโพสต์ซึ่งความสุขเล็กๆครอบครัวคณรสใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับงานวิวาของพระเอกชื่อดังเวียสุกลวัฒน์คณรสกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พีมนยาเวชปริวัติที่จะจัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยก่อนหน้าทั้งคู่ได้สวมแหวนมั่นและจูงมือกันจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องในวงการรวมทั้งแฟนคลับต่างอยากเห็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวในชุดวิวากันแล้วล่าสุดเวียวิกกี้ได้เดินสายแจกการ์ดแต่งงานให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในวงการหนึ่งในนั้นคือผู้กำกับละครชื่อดังออสธีรศักดิ์พรหมเงินผู้กำกับคู่บุญพระเอกเวียทั้งนี้การแต่งงานของเวียวิกกี้เป็นสีน้ำตาลเรียบง่ายผูกด้วยเชือกป่านประดับด้วยไม้สุดเก๋โดยภายในการระบุพิธีมงคลสมรสระหว่างเวียและวิกกี้จะมีขึ้นในเวลา18นาฬิกาวันที่17กรกฎาคม2565ณห้องบอลรูมโรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพด้านวิกกี้ว่าที่เจ้าสาวโพสต์ภาพคู่หนุ่มเวียพร้อมด้วยน้องหมาตัวโปรดของว่าที่เจ้าบ่าวพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่าความสุขเล็กๆในครอบครัวคณรสอบอุ่นใจทุกครั้งที่มีเราพี่เวและพี่หวันสองพ่อลูกรูปนี้ละมุนมากๆค่ะหลงรักเลยงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักงานเสื้อคู่ก็มาพรีเวดดิ้งใช่ไหมปล่อยภาพมาให้ดูกันเยอะๆนะคะอยากเห็นภาพข้างหน้าบ้างครอบครัวอบอุ่นหวานมากจนทะเลจืดไปเลยขอบคุณภาพไอจีแวร์19วิกกี้เอ็กซ์พลอเรอร์คลอนนี่ขีดล่างรีเทิร์นโซเอโซ1052สุเทพเผยเมียลูกติดโควิดตนรอดหวุดหวิดเพราะการ์ดไม่ตกพร้อมมีคาถาเด็ดสุเทพเผยเมียลูกติดโควิดเป็นอีกหนึ่งคนที่สู้ทนฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19มาตั้งแต่เริ่มระบาดแรกๆสำหรับสุเทพสีใสนักแสดงตลกอาวุโสอีกหนึ่งคนล่าสุดได้มีโอกาสเจอกับเจ้าตัวที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับงานแถลงข่าวความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทเชิญยิ้มคอร์ปอเรชั่นจำกัดกับบริษัทเรนนี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดที่ People Park Community Mall at People Park อ่อนนุชซึ่งสุเทพได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนสามารถรอดจากการติดเชื้อโควิด-19มาจนถึงตอนนี้แต่ภรรยาและลูกสาวได้ติดเชื้อไปแล้วพร้อมยังยืนยันว่าการ์ดอย่าตกให้ใส่แมสตลอดเวลาโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์โควิดนี้ก็ยังล้มลุกลุกคลานอยู่จะไปอ่าวไอ้งามไส้มาอีกแล้วแต่การ์ดอย่าตกผมนี่รอดมา5ซีซั่นแล้วครับมีคาถาอะไรเด็ดคาถาคืองามไส้ครับหัวเราะฉีดวัคซีน4เข็มแล้วครับรอบูสเข็ม5อยู่และใส่แมสตลอดและการ์ดอย่าตกนะครับดูแลตัวเองอย่างดีใช่ไหมก็ใส่แมสตลอดในบ้านเป็นกันหมดแล้วลูกสาวก็เป็นภรรยาก็เป็นผมก็กักตัวอยู่คนละที่กันแยกคนละห้องเลยกังวลไหมตอนที่คนในบ้านเป็นไม่กังวลเพราะใส่แมสตลอดเวลาสำคัญมากแมสเขาไม่เป็นเราก็ต้องใส่พอเขาเป็นเราก็ต้องใส่เราก็ยังไม่ติดยิ่งเขาเป็นเขาก็ใส่ไว้แล้วเราก็ใส่ไว้ก็ไม่เป็นไรยิ่งดีนี่แหละคือการเอาตัวรอดจากโควิดทุกซีซั่นครับตอนนั้นภรรยากับลูกอาการเป็นยังไงบ้างตอนที่ติดไม่เท่าไหร่แต่หลังลองโควิดนี่สิหลายอย่างของคนเราจะไม่ปกติประสาทจะช้าลงทำอะไรจะเหนื่อยง่ายขึ้นตอนนั้นดูแลและให้กำลังใจยังไงบ้าง
กำลังใจก็ต้องให้ไม่ใช่ว่าเขาเป็นแล้วไปซ้ำเติมว่าไปติดที่ไหนมาบอกแล้วใช่ไหมอย่างนี้อย่างนั้นเป็นแล้วก็คือเป็นมันต้องให้กำลังใจให้ความรู้สึกที่ดีช่วยกันดูแลให้หนักเป็นเบาที่สุดตอนนี้หายดีกันทุกคนแล้วหายนานแล้วครับเรื่องวัคซีนที่บ้านไม่มีใครแอนตี้ไม่ฉีดใช่ไหมครับไม่มีครับเข็ม4กันหมดแล้วกำลังรอไปเข็มที่5เร็วๆนี้ก่อนโควิดจะระบาดอีกงานปลายปีที่แพลนไว้เป็นยังไงบ้างตอนปลายปีจะมีละครเข้ามามีหนังเข้ามามีรายการต่างๆเข้ามามีงานอีเวนต์ต่างจังหวัดเข้ามาแต่ตอนนี้ก็โบกมือไปอีกแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีนักเรียนติดกันเยอะผู้ปกครองติดกันเยอะต่างจังหวัดเขาก็เลยต้องยุติงานบันเทิงไปก่อนซึ่งรายได้ของเราอยู่ตรงนั้นก็ต้องทำใจครับขอบคุณรูปจาก IG ป๊อปเวอร์แฟนคลับเอ็นดูเอมวิทวัฒน์ตั้งแต่สนิทจะก็ไม่เคยเมาอีกเลยเป็นคู่เพื่อนซีศีลเสมอกันจริงๆสำหรับเอมวิทวัฒน์หรือเอมตามใจตุ๊ดและนักร้องสาวจนงพนีมหาไทยที่ตอนนี้ทั้งสองคนมาซีกันจับคู่ทัวร์คอนเสิร์ตเอนเตอร์เทนคนดูจนเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างแพร่หลายเพราะทุกที่ที่ไปทั้งสองคนจะสร้างตำนานความเมามันขณะเล่นคอนเสิร์ตออกมาให้เห็นตลอดโดยเฉพาะสาวจ๊ะที่ดื่มจนเมาและเดือดร้อนไปถึงเพื่อนซีอย่างเอมที่ต้องหิ้วปีกกลับบ้านซึ่งพอเกิดขึ้นหลายงานทำให้แฟนๆต่างเอ็นดูเอมจนแซวว่าตั้งแต่เอมสนิทกับจะก็ไม่เคยเมาอีกเลยเพราะจะชิงเมาตัดหน้าไปก่อนและหากใครติดตามเอมมาตั้งแต่ทำรายการตามใจตูดก็จะเห็นว่าเธอนั้นก็จะเป็นคนที่เพื่อนหิ้วปีกกลับแต่พอหน้าที่ตรงนี้มาตกเป็นของตัวเองหลายคนก็เลยต่างเอ็นดูดั่งคลิปล่าสุดที่เป็นอีกหนึ่งตำนานโดย TikTok ของเอมได้โพสต์คลิปเมื่อจะเมาแล้วตนต้องพยุงลงบันไดเลื่อนสาวจะก็โวยวายถามว่ากูรักมึงมากมึงรักกูไหมเอมก็ตอบว่ารักซึ่งในคลิปได้มีการแซวเอาไว้อีกด้วยว่าถามว่ารักเมาพร้อมแคปชั่นมึงรักกูไหมเป็นสัญญาณบอกว่าคืนนี้เมาจะเอมชมคลิปI'm not afraid to die.